ภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันถูกต้องตรงจริงและตรงกันด้วยจริงโดยปรมัตถ์มันก็มีจริงตามสมมุติกับจริงโดยปรมัตถ์จริงสมมุติจริงปรมัตถ์มันก็เป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาที่ให้ไว้กับชาวโลกจริงตามสมมุติเช่นนี่คือไฟแช็กนะนี่คือเครื่องโทรศัพท์เนี่ยโอเคไหมจริงโดยปรมัตถ์โอเคนะนี่คือซองบุหรี่เป็นต้นนะนี่คือสมุดแล้วก็ว่ากันไปโอเคนะจริงโดยสมมุติจริงโดยสมมุติเนี่ยมันจะไม่นิ่งมันจะมีการมันเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าเมื่อเวลามันเป็นสมมุติตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นทิ้งไว้นานมันก็จะเสื่อมสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นธรรมดาถึงทิ้งไว้เฉยมันก็สลายโอเคไหมครับสลายไปธรรมดาสิ่งสมมุติก็เป็นเช่นนี้มนุษย์สัตว์สิ่งของทั้งหมดนะไม่จีรังนะครับนะมันจะเสื่อมสลายไปทีละน้อยสองน้อยหายไปทีละน้อยสองน้อยประมาณนั้นโอเคนะนี่พยายามจับคำว่าสมมุติสัจจะเรื่องของโลกใบนี้ทั้งใบใช่ไหมฮะจะเป็นภูเขาต้นไม้ใบหญ้าน้ำขึ้นน้ำลงพวกนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแม้กระทั่งอะไรลมใช่ไหมอากาศไม่มีสิทธิ์นิ่งได้ใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นเองทั้งหมดเรียกว่าสมมติสัจจะจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยทีนี้ปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถสัจจะถ้าจะเริ่มต้นของคำว่าปรมัตถ์นะครับคำว่าปรมัตถ์มันเป็นภาษาของพุทธะเป็นภาษาของพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้โดยชอบด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองเรียกว่าปรมัตถสัจจะนะสมมติสัจจะจะเป็นภาษาบาลีไบลานหรือเปล่าลุงไม่แซ่แต่ภาษาไทยก็ใช้กันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนี่คำว่าปรมัตถ์ทีนี้คำว่าปรมัตถ์นี่คือไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่ใช่ไฟแช็กก็แล้วกันโอเคนะแล้วมันคืออะไรฟังกันดีนะมันจะมีคำว่าพระธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเวลาอธิบายสุดๆของสุดๆแล้วจะมีคำว่าพระธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับตรงนี้คำว่าปรมัตถ์อย่าไปคิดมากเราแงนเข้าไปท้องฟ้าเมฆก็ไม่มีหมอกก็ไม่มีดวงดาวก็ไม่มีไม่เห็นอะไรสักอย่างนึงมีแต่ความว่างเปล่าคือความว่างเปล่าไอ้เจ้าความว่างเปล่านี่แหละโดยสถานะของมันไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้โดยสถานะไม่เหมือนกับสมมติสัจจะไอ้พวกสมมติที่เกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านของวินาทีไหนมาสิ่งสมมติจะเป็นอย่างนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะทุกเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีล้านล้านของวินาทีด้วยเห็นไหมครับเราเรียกว่าสิ่งสมมุติแต่ปรมัตถ์ไม่เลยนิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตถ์ตรงนี้มันจะตรงกับภาษาที่มันเป็นหลายๆคำรวมกันภาษาพุทธศาสตร์นะอย่างเช่นเริ่มต้นปรมัตถ์ลองมาก็คือสุญญตาอนัตตาโลกุตรธรรมความว่างอะไรกันพระนิพพานเห็นไหมอีกคำสุดท้ายคือพระธรรมพระธรรมนี่แหละเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะคำว่าพระธรรมเนี่ยฮะ
พระธรรมเข้าถึงพระธรรม 1% 5% 10% 25% มีชื่อเรียกว่าระดับพระโสดาบันเข้าไปถึง 50% มีชื่อเรียกว่าพระสกิทาคามีสกิทาคามีหรือสกทาคามีก็ได้มันเกี่ยวเรื่องของบาลีสันสกฤตเข้าไปถึง 75% อัพเรียกว่าพระอนาคามีนะจะไปร่วงรู้กลุ่มอรูปพรหมใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปถึง 100% ก็คือเรียกว่าอรหันต์พระอรหันต์คำว่าเข้าถึงพระธรรมโอเคนะพอเวลาเข้าถึงปุ๊บมันจะเข้าใจโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เรื่องของปรมัตถสัจธรรมเข้าถึงปุ๊บจะเข้าใจสิ่งนั้นทันทีโอเคนะเข้าถึงสุญญตาอนัตตาพระนิพพานแล้วคำเดียวกันนี่แหละดูเป็นคนพูดต่อไปว่าในกลุ่มอามินก็คือที่เรียกกันว่าพระอรหันต์นั่นแหละในกลุ่มอาเมนก็เรียกว่าพระเจ้าเดอะก็อดอะไรกันสรุปแล้วเหมือนกันหมดขึ้นเชื่อว่ามนุษย์จะเป็นกลุ่มไหนก็ตามทีความเชื่ออะไรก็ตามทีก็คือพูดสิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาเห็นไหมครับเหมือนกับปรมัตถ์ดูสิแยกมันกี่ภาษาเมื่อกี้นะมีตั้งกี่คำตั้ง6คำ7คำเห็นไหมครับเห็นไหมลงมาขมวดเลยแหละครับพระอรหันต์กับหมายความเดียวกันนั่นแหละอย่ามานั่งเถียงกันเดี๋ยวมันต่างที่ภาษาอย่าลืมภาษาเป็นของกลางที่ใช้เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันภาษามันเป็นดาบสองคมแล้วเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันด้วยภาษานี่แหละเพราะฉะนั้นต่างภาษาก็เลยต่างความเข้าใจเพราะแต่ละฝ่ายเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงแล้วก็จะไม่มันจะเลยภาษาถ้าเข้าถึงในภาษามันจะเลยภาษาเพราะฉะนั้นเข้าถึงปุ๊บจะไม่เกี่ยวกับภาษาเลยก็เพราะเข้ายังไม่ถึงเนี่ยจึงต้องใช้ภาษาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพวกเราก็ต้องใช้ภาษาและโดยพวกนี้พระพุทธเจ้าใช้ภาษาสองภาษาภาษาที่ออกจากปากออกจากพระโอษฐ์คือภาษาพูดกับภาษากับกิริยาbody language ภาษากับกิริยานะพระพุทธเจ้าใช้2ภาษาในการแสดงธรรมแต่ละครั้งไม่มีภาษาเขียนโอเคมั้ยครับรู้เขียนก็ไม่รู้ที่ว่าลุงเกิดไม่ทันนึกออกมั้ยครับมีแต่ภาษาพูดนะฮะนะภาษาเขียนมันเป็นสมมุติมาหมดทีเนี้ยภาษาเขียนทั้งหมดไม่ว่าจะอ้างถึงตำราเล่มไหนพระคัมภีร์อะไรเป็นสมมุติหมดทีนี้ใครจะเขียนตัวสมมุติได้ใกล้เคียงกับปรมัตถ์มากที่สุดก็อยู่ที่คนเขียนถ้าคนเขียนพระอรหันต์โอเคก็ใกล้เคียงมากมากมากเลยครับถ้าจะผิดกันก็แค่ประมาณสัก 1% ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เขียนเนี่ยครับเอาสองหารได้เลยครับ ที่มันจะผิดเพี้ยนจากเดิมๆจบไหมครับก็มีแค่นี้เองสำหรับผู้ที่สงสัยเรื่องที่ปรมัตถ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดอยู่ในตัวของทุกคนจะค้นได้ตรงนี้อะไรเพราะมันซ่อนอยู่ในตัวทุกๆคนที่ว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยจะไปหาที่ไหนโอเคไหมและพระธรรมซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนอยู่ในไฟแช็กนี้ด้วยเห็นไหมครับพระธรรมโอเคไหมซ่อนอยู่ในระดับเล็กที่สุดก็คือนิวเคลียสนั่นเองโอเคไหมครับเราแยกย่อยมันออกไปให้หมดให้มันเหลือ1นิวเคลียสนะนั่นนะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของตรงกลางของคำว่านิวเคลียสนั่นเองครับและตรงนี้แหละคือพลังงานนะครับพระธรรมนั่นคือพลังงานนะครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตนะเพราะฉะนั้นก็คือพลังงานจิตนั่นเองจิตที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้เรื่องของพลังงานนี้ 100% หรือจะเข้าถึงพลังงานที่บอกที่ว่าใน 100% จิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมทีนี้กลับมาถามตัวเรามีร่างกายของเรามีใจของเราจิตของเรา
ยอมรับได้ไหมครับ3คำนี้ซึ่งเป็นภาษาพ่อขุนแท้ๆเลยเห็นไหมถ้าหากว่าไม่ยอมรับ3คำนี้มันไปต่อไม่ได้แน่นอนถ้ายอมรับก็ต้องเข้าให้มันตรงกันถูกต้องตรงกันเรื่องกายส่วนร่างกายนะใจส่วนใจนะจิตใจส่วนจิตนะคะอย่าให้ปะปนกันทั้งหมดทั้ง3สิ่งนี้รวมแล้วก็เป็น1เดียวโอ้โหมันยากที่มันเป็น1เดียวเนี่ยมันยากตรงนี้เวลาใส่ครบสากตํามันเป็น1เดียวกันประมาณนั้นนะที่มันเข้าใจยากแล้วมันจับแยกยากนั่นคือความที่มันยากหน้าวันนี้ไม่ถึงยากขั้นนั้นแล้วเพราะว่ามีลูกงอกไปแชร์อยู่เวลาเนี่ยมาเป็นหลักแชร์ให้อยู่ขออนุญาตใช้ว่าเป็นหลักเป็นแกนเป็นต้นทางแชร์ให้อยู่เห็นไหมขออนุญาตพูดคำนี้ถ้าสนใจกับสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แค่นี้สำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้นะถึงยุคครับผมพอเวลาเขาถึงเนื้อปุ๊บเป็นชาติสุดท้ายได้หมดทุกคนนะศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่มนุษย์จะพัฒนาคนไหนที่มีเนื้อนาบุญมากหรือว่ามีฐานบุญมามากหรือว่าเข้าใจได้มามากขึ้นมากขึ้นก็รอแค่เข้าถึงมันจะตายทั้งดับนะมันจะไวมากเข้าถึงขอให้ง่ายๆคืออุปมาว่าบันไดขั้นแรกมันปีนยากแต่ขึ้นขั้นที่1ปุ๊บมันจะมีวิธีขึ้นขั้นที่2เองโดยธรรมชาติของจิตมันจะพาไปเองมันจะดำเนินไปเองจิตคือความสว่างความสว่างมันจะพามันไปเองเพราะฉะนั้นแต่ความสว่างไม่ได้จิตคือความสว่างต้องสว่างขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดนะแล้วหลับตาด้วยนะ ลืมตาก็ได้ในที่มืดเอ้าลืมตาก็ได้สว่างเหมือนกันจริงนะในที่มืดแต่คำว่าสว่างที่มืดฟังให้ดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาทะเลาะ กันในถ้ำเนี่ยมันจะมีสิ่งขรุขระเหมือนขรุขระเยอะแยะมากมายมหาศาลถ้าหากว่าบอกว่าเห็นความสว่างในที่มืดในถ้ำก็แปลว่าเวลาเดินในถ้ำไม่ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมไม่ใช่เลยเลยเห็นโขดหินนู่นนี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมตรงนี้แหละครับที่มันทะเลาะ กันแน่นอนคำว่าสว่างในความมืดคือมันสว่างแบบไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคำว่าก้อนหินที่มันวางคือสิ่งสมมติเห็นไหมครับมันก็เลยตัวสมมติไปเพราะฉะนั้นเห็นได้โดยจิตนะครับคำว่าสว่างที่ว่าไหวไหมครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในถ้ำน่ะในที่มืดอ่ะมันมีสิ่งเกะกะขีดขวางทั้งนั้นแหละก็เด็กก้อนหินในถ้ำถ้าบอกว่าสว่างในที่มืดในถ้ำก็แปลว่าเวลาเข้าถ้ำจะไม่ต้องใช้สายฉายใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่นี่มันสว่างมันสว่างในตาเฉยๆมันโปร่งใสไปซะทั้งหมดนะมันสว่างแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสว่างคำเดียวเนี่ยก็ยังต้องมาอธิบายต่อนะครับเพราะว่าจะมีการเป็นจุดทะเลาะกันแน่นอนนะครับมันถึงบอกว่ามันเรื่องของปัจจตังไงเรื่องนี้มันจะรู้ใครรู้ได้เป็นปัจจตังหรือว่ามันเป็นลักษณะคำว่าอากาลิโกนะครับแน่นอนคนที่เซตซีโร่ได้อากาลิโกคือหยุดเวลาได้ถึงจะรู้จักตรงนี้ได้ต้องเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งหยุดเวลาได้เท่านั้นนะครับจึงจะรู้สิ่งนี้โดยแจ้งสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะมาก็อธิบายความหยุดเวลาต้องเป็นศูนย์ประมาณนั้นนะมาถ้าใครทำเวลาเป็นศูนย์ได้โอเคนะครับขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูนะครับ